เดี๋ยวให้เมเดียสตอรี่กินลาบเลือดให้ดูนะฮะสดน้ำสดสดเลือดให้ดูด้วยนะกับลุงเลยครับได้ไหมได้ภาพสวยๆกินไหมไม่สวยๆอย่างนี้ต้องกินตับกินตับไหมลุงพลชอบกินตับไหมครับลุงพลชอบกินตับไหมตอนไหนนี่ไงตับตับคืดๆตับตับนี่ตับหวานตับหวานอะไรเนี่ยลุงเอาลองดูลองดูดังนะดังนะกินกินก้อยตับกับลุงพลเนี่ยดังนะคลิปเนี้ยกินก้อยตับกับลุงพลนะครับมาดูกันครับพุ่งหลายหมื่นแน่ครับนี้ลุงพลบอกให้กินตับลองดูลงไหนดูตับจริงไหมจริงจริงจริงอุ้ยตับตับโอ้ยกินจริงจริงด้วยตับหวานว้ายตับหวานตับหวานลุงพลใส่เสื้อเบอร์อะไรมีเดียสตอรี่กินตับนะฮะลุงพลน้องขอน้องปกติชอบกินตับไหมครับพี่ชอบครับพี่ชอบกินตับใช่ไหมในบ้านอันนี้แฟนของน้องเขายังไม่ออกมาเพิ่งจะตื่นอันนี้เขาเรียกส้มบักเซียนเนาะเฮ้ยทำไมมันใบเล็กๆเป็นระบอกเซียนจากพันนานิคมไม่ได้ผมไม่ได้ทำยังไม่เป็นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คันคืนเดียวก็เป็นแล้วหลาบแสบแสบแสบดีอร่อยเนาะอร่อยฝีมือของพี่ชายลุงพลพี่ชายพี่ชายได้อยู่ครับออริ้นผักเสี่ยมผักเสียมบอกออเรนผักเสียมอ๋อภาษาอังกฤษส้มผักเสียมส้มผักเสียมออเรนผักเสียมนะฮะภาษาอังกฤษนะเผื่อต่างชาติดูเนาะออเรนผักเสียมลุงพลบอกออเรนผักเสียมมีมุกด้วยนะครับไม่ใช่มุกนี่เรื่องจริงส้มส้มก็คือออเรนไงแล้วก็ผักเสียมเผื่อต่างประเทศเนาะชาวต่างประเทศดูออเรนฟิชมอลล่ะคืออะไรส้มปลาน้อยออเรนฟิชมอลส้มปลาน้อยโอเคไอซี่มีออเรนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทันครับป้ามาเสียส้มกุ้งมาฝากลุงพลลือส้มกุ้งบ่ส้มกูเฮ็ดอะไรเองนี่กุ้งเอิ้นหยังกับภาษาอังกฤษชิม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 จับมันเค็มนะจับออเรนชิมออเรนชิมส้มกุ้งแมนแมนแมนส้มกุ้งลุงพลกินเอาช่วยอังกฤษภาษาอังกฤษน่ะเรียนไม่ยากเรียนไม่ยากสร้างประโยคอะยากการสร้างประโยคเราต้องเอากริยา3ช่องใช่ verb to doubt มั่ง verb to be แล้วมาเข้าผมไม่ได้เรียนได้เนี่ยผมพูดเฉยๆพูดพูดครับพูดพูดเพราะตัวเองเข้าใจว่ามันต้องเรียนพื้นฐานนี่มั้ยอันเจ้ากินนี่บ่สมกุ๊กน่ะลุงพลกินครับเฮ็ดเอาเองยุ่งเงาแต่ลืมบาละมาแล้วมากันเลยเป็นกับคนอีสานบ้านเฮาเนาะบ่กินได้แนวใดอันนี้สามารถเอาไปคั่วได้นะนี่เอาเมเดสตอรี่คุณช่วยแล่แมงวันด้วยดิครับกุ้งก็ใส่ตุ้มมานะเฮ็ดเป็นกิโลว่าจะมาฝากคนกับปู่เฮาว่าก็เว้าเด้ตะกี้พ่อแม่เลี้ยงเนี่ยกินข้าวกับปลาแดกครับกินปลาแดกครับแม่นครับโอ้ยแซ่บหลายกินกับพริกเม็ดพริกลูกโดดมาครับกินกับกระเทียมครับพริกง่ายๆเนาะนี่แบบนี้แบบนี้แล้วลูกโดนหายไปได้หมดแล้วไอ้ตุ้มตาลูกโดนให้ลุงพลหน่อยดิลูกโดนลุงพลเคยกินกับพวกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยกล้วยกินกับแตงโมเนี่ยอันไหนครับกินข้าวลูกโดนลูกโดนกินครับพี่กินเบิร์ดครับของหวานกล้วยมักม่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรตุ้มตามักม่วงกินในเบิร์ดครับกินกับข้าวตับมักม่วงเนี่ยกินกับข้าวกับเสืออะไรนะพี่พี่โจอะไรมักม่วงเนี่ยลูกโดนพริกเม็ดกระเทียมพริกสดไม่รู้จักลูกโดดอีกโอ้ยหนอไปอยู่ใส่มากเนาะไม่ได้ยินมีข้าวไม่เคยมีใครขายจริงเหรอภาษาเอาลูกโดดมาเนี่ยครับเบิร์ดระบอกมันหนึ่งจะเข้ากันคลิปนี้น่าจะล้านวิวนะครับคลิปนี้โอ้คลิปนี้ล้านวิวนะฮะลุงพลกินลาบนะฮะไม่ใช่จินตลาไม่ใช่จินตลากินลาบนะลุงพลกินลาบกินลาบพูดลาบครับไม่ใช่จินตลากินลาบลุงพลกินลาบกินลาบอย่าไปเข้าอ้าเพิ่งกินดิบเมื่อกี้เข้าน้ำด้วยอ่ะได้ลาบนะยังไงเนี่ยใครอยู่หน้าร้านลาบก็จะได้ลาบเหมือนกันนะครับถ้ากินกล้วยได้เหรออ่าลูกชายมาแล้วนี่โอ้ลูกโดดมาแล้วโดดแล้วนี่มันต้องอย่างงี้ลุงตุ้มตาไม่รู้จักลูกโดดไม่รู้จักหรอกตุ้มตาไม่รู้เรื่องทั้งอย่างลูกโดดอันนี้เขาเรียกพี่กะเหลี่ยงไหมลุงพลพี่กะเหลี่ยงพี่เครือครับนี่เหรอพี่เครือคนกรุงไทยมากินพี่เครือมันตุ้มๆเนาะพี่เพชรเฮ้ยเราไม่นี่คนละแบบบอกคนละพันสายพันบอกอันเดียวกันกับต้นเดียวเลยตุ่มตุ่มตุ่มอยู่หลังบ้านนี่ครับจิ๊บอยู่หลังบ้านเออนี่ลุงพลปลูกไว้มูนายครับปลูกอะไรก็ได้กินเนาะที่นี่เนาะดินดีกลัวผีครับเมื่อคืนกลัวผีครับมีคนแซวกลัวผีกันนะพี่กี้ก็ไม่อยู่ผมก็เพลินนี่เป็นเซรั่มที่เมื่อเช้าเขามาให้เนาะลุงพลนะ
นะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะนะครับก็แจกทุกคนนะยูทูบเบอร์นะเป็นเซรั่มยี่ห้อลอริสนะลอริสก็จะบวกกับ9เที่ยวแรกก็เป็น130 130แล้ว70ใช่ไหมแล้ว70อันนี้น่าจะจบไม่ไม่แล้วเมื่อวานนี้อันนี้ของใครบ้างอย่าลืมนะเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามี FC จากเชียงใหม่โดยผ่านร้านกาแฟกอกๆมาให้ลุงพลมื้อเย็นอีก 10,000 ถูกป่ะครับใช่ๆนะครับโดยผ่านร้านกาแฟกอกๆใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามจริงๆอ่ะบางคนอยากจะประสงค์ออกนามก็ไม่ประสงค์ออกนามก็อยากก็มีเนาะก็มีทั้ง2แบบเนาะก็ช่วยเข้ามาแต่เขาคงดูอยู่เขาดูไลฟ์สดดูอะไรเงี้ยเขาคงดูอยู่ดูข่าวดูผมไลฟ์สดอะไรเขาเห็นไงเพราะงั้นเขาก็ไม่รู้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าเกิด2รถที่ลุงพลตั้งไว้ในงบ 50,000 เนี่ยถ้ามันเพียงพอเนี่ยอีก 10,000 บาทนี่จะทำอะไรจะเอาหินคุกไปห้องน้ำทำห้องน้ำต่อใช่ไหมห้องน้ำด้วยถ้ามันยังไม่สวยก็เพิ่มอีกครับแต่ผมว่าดินน่าจะแดงถ้าเผื่อฝนตกถ้าเราไม่ใส่หินคุกน่าจะแย่อยู่เนาะก็ถ้าได้โรยหินนิดนึงก็จะดีมันจะไม่งั้นเป็นฝุ่นเป็นอะไรก็โรยข้างหน้าอย่างนี้แหละเป็นทางเดินโรยหินตั้งหลังคาก็ช่างมันเนาะครับตรงตั้งหลังคาเนี่ยเพราะมันมีฝุ่นมันไม่เข้าอยู่แล้วแต่ข้างหน้าทางเดินมันจะมีขามีอะไรอยู่แล้วแล้วก็สวยงามด้วยแล้วก็ไม่เป็นฝุ่นด้วยเนาะแล้วก็อยู่นานๆไปหญ้าเยอะอาจจะขึ้นเองเนาะมันมีย่งมีหญ้าปกคลุมตัวต่อไปทั้งริมห้วยเนี่ยมันขึ้นเองงั้นมันก็ขึ้นเองต้องปลูกหญ้าเนเปียเนี่ยนี่อ๋อนี่การดินหน้าดินพังการหน้าดินพังฝนมันไม่ลงเดี๋ยวก็ไปช่วยกันปักขึ้นง่ายขึ้นง่ายเนี่ยปักไปเดียวที่เดี๋ยวขอแรงสักวันนึงไปช่วยกันปลูกย่านในเปียนะพักกันกินกาแฟแล้วก็ขาน้ำยังไม่ร้อนเสียบกาน้ำร้อนยังบอคันเล่นสิน้ำน้ำหนักเท่าไหร่น่าจะเข้ามาไม่ได้ลิงนะก็เลยไปหาน้าจิมมี่แทนแต่น้าจิมมี่ก็เล่าให้ฟังแล้วครับเจออะไรเมื่อคืนเจออะไรเมื่อคืนเจอไอ้ตู้เย็นครับตู้เย็นหอมันร้องคอมพิวเตอร์มันร้องโอ้ยมันหอนผมนอนไม่ได้ปกติอะไรนะครับมาจัดอะไรนะจัดก็คือว่าไปยังกว่าจัดเลยฮะภาษาไทยเข้าไปเอ้าภาษาอันนี้ภาษาอะไรจัดภาษาลาวเหรอภาษาอีสานจัดกับสกิทก็ได้ไปคล้ายๆหลอกนะมาหลอกมาล้อประมาณล้อมาหลอกว่าแบบเสริมมาเสริมอะไรประมาณมาเสริมก็คือมากใช้คือผีหลอกนะไม่ใช่ผีหลอกเราคิดไปเองแค่เสียงคอมเพรสเซอร์แอร์มันดังสายพานมันดังแกคิดว่าผีมาหอนให้ลุงคนตอนลุงคนกินข้าวตอนไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็แยกก่อนที่พี่มีจะเจอนะผมโดนหมาหอนมาก่อนโดนหมาหอนมาก่อนเนาะอยู่หน้าประตูเข้ามาไม่ได้ผมว่าเข้ามาไม่ได้แน่นอนตอนที่โดนหมาหอนแล้วผมก็เอ่ยถึงพี่จิมมี่โอ้นึกถึงพี่จิมมี่ลำไม่ถึง9รอบนี่สงสัยเจ้าแม่ตะเคียนไปหาพี่จิมมี่ก็ไปหาจริงๆผมไม่ได้นับเลยว่ากี่รอบแล้วแต่ไอ้ทีเขาก็บอกว่าบางคนเขาก็บอกว่าครบบางคนเขาก็ว่าขาดหนึ่งเอาแล้วพี่จิมมี่ก็เจอผีเหรอเจอที่ไหนเต็มบ้านที่ว่าที่ไหนบ้านน่ารักบ่เลยน่ารักมากตรงโค้งเลยโค้งขวาน่ะเจอรูปไปรูปด้านล่างแบบไหนตัวใหญ่ใหญ่กูลุงพลเราอีกเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยชุดนอนนะชุดนอนไม่ใช่ชุดไทยนั่งอยู่หรือยังไงนั่งนั่งยืนนั่งก้มหน้าอยู่ผมลินด้วยไม่ใช่เราตาฝาดไปเองอ่ะโอ้ไม่ใช่คิดขนาดคุณมากับผมขับรถเห็นหมาขนาดไหนผมยังหลบได้เลยโอ้แสดงว่าเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงดิจิมมี่เรื่องจริงก็คือต้องเรื่องจริงเนาะอยู่ห้องกัน4คนได้ยินหมาหอนหมดเลยน่ะถ้าเข้ามาไม่ได้ไงเข้ามาไม่ได้แต่ได้ยินหมาหอนได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าลำไม่ครบนี่เราต้องลำใหม่เนาะเจ้าเดี๋ยววันนี้เจ้าก็ไปลำตัวไม่ลำไม่ได้วันนี้เพราะว่าตรงข้างล่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนดินเขาก็จะลุ่มลงมาอ้อมมาตรงนี้ใช่แต่ผมไม่รู้ต้นตะเคียนอยู่เอาไว้ตรงไหนกันไหมบาจิมมี่มันร้อนผมเลยร้อนตามเลยจุดเช็คอินก็ดูช่วยกันนะใครจะให้เช็คอินตรงไหนเดี๋ยวผมจะจุดเช็คอินผมเป็นช่างภาพผมจะรู้มุมทำจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมตรงที่เขาบอกลุงแล้วก็นี่มันจะเป็นขอนไม้ไงใช่ไหมขอนไม้ไงเอาก็ดิบไปคั่วแป๊บดึงเอาไปทำไมพอพอบอกเข้าใจนะคั่วแป๊บเดียวตรงจุดเช็คอินที่เอฟซีเราบอกกินยังหมดยังหมดแล้วถ้าไปกินดิบก็ไปคั่วเด้อนะครับนี่น่ากินเมื่อก่อนมากครับเมื่อก่อนมากอยู่เดี๋ยวนี้ต้องมีแนวจวดเดี๋ยวนี้ต้องเซฟต้องเซฟนิดนึงเดินทางมากเลยบ้างไม่ค่อยนอนไม่ค่อยได้พักผ่อนโอเคนะครับสำหรับรายนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะก็กินข้าวกับลุงพลนะอร่อยมากนะวันนี้โดย
เนื้อพี่จิมมี่นะมาให้พี่ชายไม่ใช่เนื้อผมไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อไม่เนื้อวัวไม่ใช่เนื้อพี่จิมมี่เนื้อวัวตอนนี้โลละครับพี่จิมมี่ครับเราไม่ได้ซื้อเป็นโลอ๋อเราซื้อเราบอกว่าเป็นชุดซื้อหน่อย200อ๋อ200ชุดนี้200เยอะแล้วเดี๋ยวเขาจัดให้เลยแล้วเราบอกว่าเราจะซื้อไปให้ลุงพลเขาวันแรกเขาก็เห็นใช่ไหมวันที่2มาเขาจำได้เพราะเขาไปดูคลิปให้ใหญ่เลยใช่ไหมโอ้โหฝากไว้ให้ลุงหน่อยนะนี่อ๋อแม่ค้าแบบดีเลยจะให้เพิ่มมาจำนวนมากให้มาเยอะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอานิสงส์มีใช้กินไหมครับบอสล่ะไม่เป็นครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจทวีชแนลยูทูบครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับตอนนี้สังกะรีครับครับเนี่ยคู่สันแล้วเข้ากับ